พร้อมกันสามยกสมบูรณ์จิตตสมบูรณ์โนวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์ขอมอบหน้าที่ให้กับท่านณัฐสิทธิ์รองท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นรับเป็นศาสนพิธีกรในลำดับขั้นตอนพิธีการในงานพระราชทานเพลิงเป็นลำดับสืบไปขอเจริญพรครับวันนี้คุณแสดงพระธรรมเทศนาก็ได้เมตตาขึ้นประจำธรรมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วในโอกาสนี้กับผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณแม่บุญสมประทีปนาถลางนายกสมาคมอีสานภูเก็ตกรรมการผู้จัดการโรงแรมเดลูน่าป่าตองกรรมการผู้จัดการบริษัทปิโตรเลียมออยล์และกรรมการผู้จัดการ SB Night Market ป่าตองได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนในระดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับอิมินาสักการะนาตังพุทธังอภิปูยามมาอิมินาสักการะนาตังธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสักการะนาทางสร้างทางอภิปุญชยามาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิภะวาคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัฏิปันโนสังฆานามามิ
ยังพันเตวิสุงวิสุงรักอายะอิสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุกิยามปิอายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะอายะอิสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะพายาอิสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมม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 ังสรณังกัจฉามิพุทธังปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตานาทิปาตาเมระมณีกระทังสมาธิานิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิานิอินนาทานาเวรมณีสิกขากระทังสมาธิานิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิานิอามิสุนิชฌาการาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิกาเมสุมิชฌาการาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิชาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิรามิริยมัชฌะตมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิสุรามิริยมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิมานิอันกะสิกขาปะทานิชิเลนะสุขทิงยันติชิเลนะโภคสัมปทานชิเลนะนิพุทิงยันติตัสมาชิรังวิโสคะเตสาธุ
อันดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณแม่ประสมประทีปนัทลานนายกสมาคมอีสานภูเก็ตได้จุดเปลี่ยนส่งธรรมขอเรียนเชิญครับเป็นพื้นฐานของการประกอบคุณงามความดีทั้งหลายเรียนเชิญทุกท่านอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอาราธนาธรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับธัมมาจโลกาธิปติสัพพัมปติกัตอัญชรีอันธิวรังอัญญาจะทะสันติทัสตาปรชกชาติกาเอเสทุกธรรมังอนุกัมปิมังปะชังเปลี่ยนอายุสั้น
พุทธวาโรโหติเตวังตัสสะภะคะวะโตปะริฏฐานังศาสนายุกาลัคคณนาสัมละเคตภาอิโตกะรังสัจจังธัมโมโสกะโภติเตสิริสุขมัสดุพระพุทธศาสนายุคการเพียงเดิมแต่ปรินิพพานมาแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้มาถึงปีพุทธศักราช2566ประวัติศาสตร์แล้วปัจจุบันสมัยกุมภาพันธมาสุรทินที่18โสรวานพระพุทธศาสนายุการแต่ปริยุพานมาแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีในยะอันพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเกิดเป็นกำหนดนัดด้วยประกาศเช่นนี้เรื่องหน้าจะนี้ไปขอเชิญชวนมวลพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายพึงตั้งสมณาหาและกิจสดธรรมภาสิกรรมที่กรรมภาพเรียนเชิญมาชี้แจงแสดงสืบต่อไปนักกาลบัดนี้ด้วยความเคารพเป็นอันดีทุกท่านทุกคนเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุปนิยติโลโกอัตถุโวอัตตาโนโลโกอนัพพิสโรอัสสโกโลโกสัพพังปะหายะกัมมิยังปูโนโลโกอติโตตัณหาทาโสอิติโอกาสบัดนี้ขออนุญาตท่านพระเถรานุเถระประสงค์ทั้งปวงที่มาประชุมกันในวันนี้เพื่อที่จะขอโอกาสได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องในการพระราชทานเพลิงศพเพลิงสรีระสังขารท่านพระครูนิวิทย์สมณวัฒน์หนองปะพุโนท่านเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกุฏเขาธรรมยุทธและเป็นเจ้าวาดวัดอุดมคงคาชีรีเขตวัดลูนที่ได้ถึงมรณภาพตามสมควรเกเรลาด้วยวันนี้คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นธรรมยุทธโดยมีท่านจุคุณประเทศพุทธิมุนีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมยุทธวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงเป็นประธานพร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอมัญจาคีรีธรรมยุทธตลอดทั้งบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทในจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะก็คืออำเภอมัญจาคีรีได้ร่วมกันเป็นสมาชิกันจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารท่านพระครูนิวิทย์สมณวัฒน์หนองปะพุโนผู้ถึงวรรณภาพให้เป็นไปตามคำนองครองคำประเพณีของทางฝ่ายบ้านเมืองโดยสมควรแก่เวลาที่จะพึงกำหนดได้เป็นที่ทราบแล้วว่าท่านพระครูนิวิทย์สมณวัฒน์หรือท่านพระอาจารย์ลงปะพุโนแต่ว่าอยู่ในเป็นพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นและอยู่ในวัดสำคัญก็คือวัดอุดมคงคาคีรีเขตอันเป็นวัดที่หลวงปู่ผางพิจพุทโตเคยทำนักเป็นเจ้าวาดและได้ถึงบรรณภาพ
ที่วัดแห่งนี้มาเป็นเวลาการพอสมควรในฐานะที่ผู้แสดงธรรมเมื่อคราวเป็นรองเจ้าจังหวัดขอนแก่นธรรมยุทธในนามพระศรีปริเวทีได้มาดูแลในการก่อสร้างเจดีย์และได้กราบทูลอาราธนาพระคุณสมเด็จพระสังฆราชวัดราชสมงค์ได้มาในพิธีเปิดเจดีย์ในครั้งหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับหลวงปู่ถามกิตติพุทโธโดยก่อนหน้านั้นท่านก็มีสุขภาพค่อนข้างจะไม่สมบูรณ์ยังจำได้ว่าได้กราบเรียนท่านเจ้าคุณพระเทพบัณฑิตพระเสดีปตห้าเจ้าวาดพระศรีจันทร์พระอารามหลวงในครั้งนั้นได้มาสวดต่ออายุเรียกว่าทำบุญอายุท่านมงคลถวายหลวงปู่พอจบลงไปหลวงปู่ท่านลุกขึ้นเอามือขวามาลูบที่ศีรษะบอกว่าหมานหลวงปู่ขอฝากชีวิตไปด้วยแต่ตั้งแต่นั้นมาท่านก็มีเมตตาและก็ได้อาศัยท่านพระครูมีวิทย์ธรรมนวัตรผู้อยู่ใกล้ชิดคอยส่งข่าวให้การดูแลเมื่อหลวงปู่ท่านได้มรณภาพก็ได้มีการจัดการเกี่ยวกับการศพได้มีโอกาสนำพระเนรส่วนหนึ่งจำนวน70รูปมาตั้งค่ายพักอยู่ที่บริเวณแห่งนี้เป็นเวลาถึง1เดือนจนกระทั่งดำเนินการก่อสร้างเมนและจัดการพิธีศพจนไปที่ร้อยจากนั้นก็ไม่ค่อยจะได้มีโอกาสมาเท่าไหร่ในช่วงระยะ 5-6 ปีย้อนหลัง2ครั้งมาในเรื่องในโอกาสครบรอบวันมรณภาพหลวงปู่ถางกิตติพุทโธแล้วก็ได้แต่งตั้งให้ท่านพระครูชีวิตธรรมนวัตรได้เป็นเจ้าวาดวัดกุฎมคงคาที่ในเขตเมื่อพ.ศ. 2530และได้แต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลในช่วงนั้นน่าจะอยู่ในพ.ศ. 2540และท่านก็ได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูนิวิทย์สมณวัตรตั้งแต่พ.ศ. 2540เป็นต้นมากระทั่งเลื่อนมาตามลำดับแต่เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นเอกจากนั้นมาก็ไม่ได้มีการเลื่อนก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองฝ่ายคือท่านมีโอกาสปฏิบัติหน้าที่เป็นพระฝ่ายบริหารการปกครองเป็นเจ้าคณะตำบลและเป็นเจ้าวาดโดยมากนั้นพระในสายปฏิบัติท่านจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการปกครองแต่เมื่อได้รับการขอร้องว่าไม่มีผู้ใดเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนี้ได้ขอให้ได้ช่วยไปก่อนท่านก็ยินดีรับตามที่ได้ขอร้องในส่วนตัวแล้วท่านอาจจะกับผู้แสดงธรรมมีความสนมคุ้นเคยกันเป็นคนทันมากสมัยก่อนนั้นไม่มีรถพาหนะจะไปที่นั่นที่นี่ท่านก็รับอาสานำไปประชุมการปกครองที่จังหวัดเชียงใหม่วัดเจดีย์หลวงวัดป่าดาราพิรมก็ได้ท่านพระครูนี่แหละไปช่วยในการเรื่องการเดินทางก็ต้องขอบคุณขอบใจไว้ตรงนี้ด้วยท่านพระครูนิวิสมสมณวัตรคือท่านเป็นคนที่ตำบลศรีบุญเรืองในอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นท่านอุปสมบท
ในปีพุทธศักราช2515หลังผู้แสดงธรรมอยู่6-7ปีจากนั้นท่านก็อยู่ที่วัดศรีบุญเรืองที่ท่านอุปสมบทอยู่4-5พรรษาก็ความวิเศษมุตตกะก็เดินทุรงไปยังสถานที่ต่างๆเช่นอย่างไปที่ชลบุรีไปที่จังหวัดอุบลราชธานีไปจังหวัดมหาสารคามไปจังหวัดชัยภูมิเป็นต้นเพื่อพักปฏิบัติธรรมหาประสบการณ์ในส่วนมากท่านจะจำพรรษาอยู่ที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตเพื่อรับการประทานหลวงปู่ขังจิตตทุกโตเป็นส่วนใหญ่เป็นพระที่พูดน้อยและก็ปฏิบัติได้ดีเพิ่มพระไตรพระธรรมวินัยเป็นพระสงฆ์ที่สมบูรณ์รูปหนึ่งในสายตาของผู้ปกครองในช่วงระยะหลังนี้ที่ทราบว่ามีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยอาภาษทราบว่าเป็นโรคมะเร็งตับก็ได้ไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มาเยี่ยมถามข่าวคราวจากพระที่ไปมาบอกว่าหลวงพ่อท่านป่วยจนกระทั่งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2566ก็ทราบว่าท่านถึงมรณภาพในเวลา10:29 นตามที่ได้ทราบทางประวัติข้อสังเกตก็คือท่านพระครูนิวิทสมณวัตรที่ท่านสมชื่อหมายถึงว่าเป็นพระที่ระหนักในวัดต่างๆและปฏิบัติสมณธรรมอย่างตรงไปตรงมาเคร่งครัดมีวิถะแปลว่าสงบแปลว่านิ่งทำให้ได้รับคุณบทที่สมควรแก่ตามพระราชทินนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานมาวันนี้พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพซึ่งท่านพระครูท่านก็อายุ72ปีพรรษา50พอดีมาเห็นสถานที่ที่ทางคณะสงฆ์และญาติโยมจัดแล้วก็เห็นว่าเรียบร้อยสงบดีงามเป็นแบบสมถะแบบพระสายป่าญาติโยมที่มาก็ค่อนข้างมากโดยอาศัยบารมีหลวงปู่ขังจิตตพุทโธซึ่งเป็นผู้ที่ได้สร้างบารมีไว้มากยังมีประโยชน์ต่อคณะลูกศิษย์ทั้งหลายเป็นอย่างดีเมื่อเรามาในสถานที่เป็นอย่างนี้สภาพความเรียบร้อยสงบดีงามทำให้เรารำลึกนึกถึงเรื่องของกฎปฏิกรรมคือความไม่เที่ยงของสังขารเรามาเอาความดีจากการศพนี้สัก3อย่างอย่างหนึ่งก็คือมาร่วมทำบุญให้ทานรักษาศีลคำเทศอย่างสองให้มารับการอภัยและขออภัยจากท่านพระครูนิวิทสมณวัตรหากจะมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรที่ได้พลาดพลั้งต่อกันก็ให้อโหสิแก่กันและกันการต่อมาก็คือการที่เราได้มาสู่สถานที่นี้ก็คือเรามารับธรรมะคือความเป็นจริงที่ปรากฏให้เราเห็นว่าเป็นเรื่องของธรรมดาผู้ที่มีปัญญาฟังเทศไม่ได้มุ่งเอาสวรรค์นิพพานข้างหน้าอันไกลตัวเกินไปจะเอาสติปัญญาอันเกิดขึ้นในช่วงระยะปัจจุบันนี้แหละมาแก้ไขปัญหาชีวิตของตนและครอบครัวของสังคมปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถะตถะวิปัสสติเอาปัจจุบันเห็นแก้เห็นจริงในปัจจุบันอย่างที่จะมาได้เขียนเอาไว้ว่าแสงอรุณเบิกฟ้าบุรพาทิตย์ความมืดมิดเลือนลางค่อยจางหาย
แสงทองส่องมองเห็นเป็นประกายนิมิตหมายวันใหม่ใกล้เข้ามามวลมนุษย์ปัสสาคนาสัตว์ต่างเร่งรัดทุ่มแรงแสวงหาได้ปัจจัยมาบำบัดเลอัตตาเสื่อพันมาแก่จะป่วยละมุ่ยมองควรแสวงแสงธรรมนำชีวิตให้ดวงจิตแก่นจำรัดประพัดสอนใช้สติปัญญาเป็นอาภรณ์คอยสังวรระวังใจมั่นคงแสงธรรมส่องถึงใจดับไฟทุกข์ช่วยเตือนปลุกตื่นจากโลกได้ปลดหลงเกิดวิชาสว่างล้ำดั่งจำลองทุกอย่างโปร่งมองเห็นชัดอนัตตามนุษย์เราเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมสูงมีปัญญาสูงมนะอุตสาหผู้มีใจสูงก็คือมีความรู้สูงเราต้องพัฒนาชีวิตปัญญาเพื่อให้เจริญก้าวหน้ายิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายช้างม้าวัวควายถึงจะมีรูปร่างใหญ่โตร่วมเลยมาเป็นล้านปีการพัฒนาสติปัญญาสู้คนไม่ได้จึงต้องตกเป็นเยื่อร่างเป็นสัพพานะรับใช้คนเราตลอดมาเราเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาทางด้านสติปัญญาให้เจริญก้าวหน้าให้ได้วันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านจบคุณพระราชภาวนาวชิรคุณหลวงพ่อเจือมาเป็นประธานในฝ่ายดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานท่านพระครูโสพลธรรมคุณาพรจากอำเภอเขื่อนในจังหวัดอุบลราชธานีและท่านที่เป็นสหธรรมิกท่านพระครูวิวิชสมณวัตรอีกหลายรูปที่มาจากต่างจังหวัดซึ่งก็แยกย้ายกันไปจำพรรษาที่จังการอุตสามาแสดงความสำเร็จสลดใจในการจากไปของท่านพระครูวิวิชสมณวัตรอันนี้ก็ขอบพระคุณขอบใจในเบื้องต้นอนุโมทนาในเบื้องต้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทำให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตในครั้งพุทธกาลที่พระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์เรารู้จักกันในนามของพระรัฐปาระเถระชาวแคว้นกุรุพุทธละโอทิตะนิคมท่านได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องธรรมเทศน์สี่ท่านได้ออกบวชเหตุการณ์พระพุทธเจ้าไปยังวัดพระเชตวันมหาวิหารในเมืองสาวัตถีได้15วันก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาปรากฏเรื่องของท่านในรัฐปาลสูตรกล่าวถึงตอนที่ท่านพระรัฐปาลเถระได้เดินทางกลับไปยังหมู่บ้านเดิมของตนด้วยความสงสารเมตตาในบิดามารดาซึ่งกำลังรุ่มหลงในโภคทรัพย์สมบัติติดอยู่ในสมบัติอย่างถอนตัวออกไม่ได้เดินทางเข้าไปพักอยู่ที่สถานที่พระราชอุทยานของพระเจ้าโกรพยะผู้ครองแฟนโกรพแฟนกุรุพระเจ้าโกรพยะได้ทราบว่ามีภิกษุหนุ่มผู้หนึ่งเดินทางมาพักในพระราชอุทยานคือว่ามิคะกีรวันก็นำอำมาตย์ราชบริพารเข้าไปกราบทูลถามปัญหากับท่านพระรัฐปาระสี่ข้อว่าท่านรัฐปาระเถระปาริชุนละคือความเสื่อมสี่อย่างเกิดขึ้นแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจึงต้องออกโกนหัวออกบวชก็คือแก่มากโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนมากสิ้นโภคสมบัติและสิ้นญาติพี่น้องแต่พระคุณเจ้านั้นยังหนุ่มแน่นโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนโภคทรัพย์สมบัติของบิดามารดาของท่านมีมากมายตลอดทั้งญาติพี่น้องก็ยังพร้อมทุกฝ่าย
ท่านเห็นคุณประโยชน์อะไรจึงออกบวชท่านพระรัตปาลเถระได้ถวายพระพรแก่พระเจ้ากุรพยาว่าอาตมาภาพได้ฟังธรรมเทศน์4ประการคือหัวข้อที่ยกขึ้นแสดง4ข้อว่าอุปนิยติโลโกอัตถุโวโลกคือหมู่สัตว์อันทรานำเข้าไปไม่ยั่งยืนอะกาโนโลโกอนัพิสโรโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครต่อต้านได้ไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนอัสโคโลโกสัพพังปหายะคมิยังโลกไม่มีอะไรเป็นของของตัวจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปปูโนโลโกอติโตตัณหาทาโสโลกคือหมู่สัตว์พร้อมอยู่เป็นนิดไม่รู้จะอิ่มเป็นธาตุของตัณหาอาตมาได้ฟังเรื่องนี้จึงมีศรัทธาอันแรงกล้าพลละโอ้ทรัพย์สมบัติมากมายที่บิดามารดาหาไว้ให้แล้วออกบวชท่านพระเจ้าโอรสพยะก็ถามว่าในความหมายของข้อที่หนึ่งที่ว่าอุปนิยติโลโกอัตถุโวโลกคือหมู่สัตว์อันชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืนนั้นมีความหมายว่าอย่างไรท่านพระรัตปาลก็ได้ตอบถวายเป็นพิศชนาว่ามหาบพิตรอาตมาขอถือโอกาสถามหน่อยว่าในเวลาที่พระองค์อายุ20ปี25ปีนี่กำลังแข็งแกร่งแข็งแรงมากการสู้รบปรบมือกับข้าศัตรูนั้นไม่สู้ลำบากไอ้ชัยชนะบ่อยครั้งเท่าที่สร้างใช่ไหมตัดว่าใช่สมัยที่ยังที่โยมยังเป็นหนุ่มเนี่ยอายุ20-25ปีเนี่ยไม่มีใครที่จะเอาชนะข้าพระเจ้าได้เลยเดี๋ยวรับชัยชนะเป็นส่วนใหญ่ก็ร่างกายแข็งแรงฝึกปรือในเรื่องของอาวุธต่างๆพร้อมทุกอย่างพระราชาแล้วก็ย้อนถามว่ามหาบพิตรแล้วทุกวันนี้เป็นอย่างไรพระเจ้าโอรสพยาก็ตรัสว่าโอ้เดี๋ยวนี้แย่มากเลยท่านพระราชาและเถระโยมอายุ80กว่าแล้วจะยกแข้งยกขาจะเดินไปเดินมามันแสนจะลำบากไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของการสู้รบกับเรือกับอริราชศัตรูหรอกตัวเองก็จะไม่ไหวอยู่แล้วนี่แหละมหาบพิตรอุปนิยติโลโกอัตถุโวโลกคือสัตว์อันชรานำเข้าไปแต่ความชราในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนแก่อย่างเดียวที่เราเห็นกันหัวงอกฟันหักหนังเหี่ยวย่นยานความชรามันมีสองอย่างชราที่ปกปิดกับชราที่เปิดเผยตั้งแต่คนเราถือปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาแล้วก็แก่มาเรื่อยๆอย่างที่เรียกว่าคนท้องแก่ก็คือความเจริญเติบโตที่เราเรียกกันโดยตรงก็คือความแก่นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ความแก่เข้ามาถึงแล้วไม่มีอะไรดีเลยเทรูปนีกัสสะนสันติตานาเมื่อความแก่เข้ามาครอบกันแล้วไม่มีอะไรต่อต้านได้ขอให้พระองค์จงเข้าใจอย่างนี้พระเจ้าโกรธพยาก็ทรงยอมรับว่าเป็นจริงแล้วก็ถามต่อไปว่าอาตาโนโลโกอนัพิสโรโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครเป็นผู้ต่อต้านได้ไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนโยมยังสงสัยอยู่เพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการป้องกันหรือว่าการทานในพระราชวังก็มีพลทหารทั้งสี่เหล่าไม่ว่าจะเป็นคนเดินเท้าไม่ว่าจะเป็นคนม้าคนรถคนเดินเท้าเหล่านี้มีครบทั้งหมด
เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็ต่อสู้กันได้แต่ทำไมพระคุณเจ้าว่าไม่มีใครเป็นผู้ต่อต้านได้มหาบพิตรอาตมาขอย้อนถามว่าพระองค์ทรงเคยรับประชวรหรือเปล่าเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างหรือเปล่าโอ้หลายครั้งพระคุณเจ้าบางครั้งนี้เขาก็บอกว่าโยมจะต้องตายญาติพี่น้องมายืนมานั่งรอบหน้ารอบหลังก็คิดว่าข้าพเจ้าต้องตายแน่แล้วพระองค์คิดหรือเปล่าว่าเห็นหรือเปล่าว่าญาติเหล่านั้นเขาเชื่อในพระองค์ได้เวลาพระองค์แก่มาเขามาแก่แทนได้ไหมเวลาที่กรมทรงพระผู้ชวนเจ็บปวดอย่างรวดเร้าแสนขาดที่ใครเข้ามาเจ็บแทนได้ไหมไม่มีนี่แหละพระองค์ขอให้เข้าใจว่าคนเรานั้นไม่ว่าจะเป็นที่ของความแก่ความเจ็บความตายมาถึงเข้าไม่มีใครที่จะมาแทนเราได้ต้านทานได้ได้อย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงแก่นางปตาการาผู้เสียสติเพราะเนื่องจากสามีตายพ่อแม่ตายลูกชายสองคนตายพี่ชายตายนะสันติอุตตากานายะนะมาตานะปิพันธวาอันตะเกนาทิปันนัสสะนัตติยาติสุตานาตาปตาจาเอ๋ยปิตามารดาอุทิดาญาติพวกพ้องไม่มีไว้เพื่อการทานเมื่อคนเราถูกความตายมาครอบงำเพื่อจะทราบเองก็ให้เร่งบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เจริญต่อหน้าอย่างทันท่วงทีหาบอกพิษพระองค์จงเข้าใจในความหมายข้อนี้อย่างนี้พระเจ้าโกรพยะก็ทรงยอมรับว่าเป็นจริงไม่มีใครช่วยได้เลยก็ถามต่อไปข้อที่สามว่าอัสสโกโลโกสัพพังปหายะคมียังโลกคือมูสัตไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปทำไมว่าไม่มีของตนในพระราชวังในท้องพระคลังนั้นปรากฏว่ามีทรัพย์สมบัติมากมายตายแล้วเกิดก็แล้วตายกี่รุ่นกี่ชาติก็คงจะได้อาศัยทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อย่างมากมายโอเคแล้วก็ย้อนถามว่ามหาบพิตรในขณะที่พระองค์ทรงพระชนชีพยังมีชีวิตอยู่มีความสุขสบายสำราญด้วยกามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต้องการเมื่อใดต้องการเธอได้ตามปรารถนาตามพระประสงค์ถ้าหากว่าพระองค์ได้สิ้นจากโลกนี้ไปพระองค์เชื่อไหมว่ากามคุณห้าเป็นต้นสมบัติเป็นต้นนี้จะตามพระองค์ไปสู่ภพหน้าได้สามารถเอาไปได้ไหมก็เอาไปไม่ได้นี่แหละทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของตนหรอกเพียงแต่เราติดในสมมติบัญญัติว่าสิ่งนั้นเป็นของเราลูกเราเมียเราทรัพย์สมบัติของเราทุกอย่างมันเป็นของสมมติชั่วคราวไม่มีอะไรเป็นของถาวรได้พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสในเรื่องนี้เกี่ยวกับ อานันทเศรษฐีที่มีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องสัพพะของตนเอาไว้ว่าธนมัตถิอุตตามัตถิธนมัตถิกิติบาโลวิหันยติอัตตาเหตโนนัตถิกุโตกุตตากุโตธนังอานันทเศรษฐีนั้นก่อนที่จะตายจากโลกนี้ไปเอาทรัพย์โทรไปฝังไว้กลางฝั่งแม่น้ำตายเล่าในที่ต่างๆไม่ได้บอกลูกบอกเพียงสุดท้ายมาตายมาเกิดเป็นคนจันทางจำลึกชาติผลหลังได้ยิ่งพบไปในบ้านในคือหาไปตัวว่าอันนี้กูของกูอันนี้กูของกูเราก็เลยตัดว่าอุตตามัตถิธนมัตถิอิติบาโลวิหันยติคนโง่คนพาลพากันบ่นเพ้ออยู่ว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราอัตตาเหตโนนัตถิกุโตกุตตากุโตธนังแม้แต่ตัวเองก็ไม่มีตัวตนบุตรทรัพย์จะมีแก่ที่ไหนอย่าทำตัวเหมือนนกเขาเลย
นกขอภาษาบาลีว่าไมหกัสสปุณะเวลาไปจับต้นไม้กิ่งไม้ถึงก็ร้องของกูของกูของกูแต่ว่านกอื่นๆที่มันชาญฉลาดตัวเล็กๆพากันบินเข้ามากินผลไม้รากไม้ก็บินไปด้วยความอิ่มหนำสำราญแต่ต่างจากนกเขาที่มัวจะร้องของกูของกูของกูอยู่ก็ท้องแห้งไปนี่แหละมหาบพิตรพระองค์จะไปสำคัญมั่นหมายว่าเมียของเราลูกของเราคฤหาสน์ของเราพระราชาของเราพระองค์สิ้นลมปราณไปไม่ได้หมดคุณค่าทุกอย่างอย่างที่มีพระบาลีแสดงว่าเยดาปุญญคโยโหติสระเมตังวิสติเมื่อใดสิ้นบุญไปคือตายทุกอย่างก็หมดความหมายพินาศวอดวายไปตามด้วยพระเจ้าพระพยาก็ทรงรับว่าเป็นจริงก็ตรัสถามในปัญหาข้อที่4ว่าอัตติโตปุโรโกอัตติโตตัณหาทาโสโลกคือหมู่สัตว์ร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาข้อนิยมสงสัยมากเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีพร้อมบ้านเมืองสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นมีพร่องเลยสมบูรณ์ใหญ่ได้อะไรได้หมดในฐานะที่โยมเป็นผู้ครองรัฐแห่งนี้มหาบพิตรสมมติว่าราชบุรุษของพระองค์ออกไปเที่ยวการถิ่นการแดนไปเจอบ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์ผู้คนก็มากมายสาวสาวสวยไปเยอะมาจากทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้มากราบทูลให้พระองค์เพื่อที่จะไปรบไปชิงเอาชนบทต่างๆที่เป็นเมืองใหญ่ๆเข้ามาอยู่ในเขตปกครองพระองค์เนี่ยพระองค์จะคิดยังไงทรงดำริยังไงท่านรัชกาลและเถระเพียงจะดีทุนอัดข้าพเจ้าก็ทึกเขิมแล้วอยากจะยกกองทัพไปตีโอที่ชนบทนั้นชนบทนี้เข้ามาเป็นเมืองขึ้นแต่ว่าแสดงให้เห็นว่าคนเรานั้นแม้แต่ร่างกายแก่ชราแต่ใจไม่ยอมแก่ด้วยอยากได้หนึ่งอยากได้สองสามสี่ห้าขึ้นไปใจมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้แหละนะบอกพี่ทำไมจึงจอมหยุดร้องปุโรโลโกอัตติโตตัณหาทาโสโลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่ตัวนี้ไม่รู้จะอิ่มจะขาดของตัณหาอาตมาหมายถึงสิ่งนี้โบราณท่านบอกว่าสิ่งที่ไม่รู้จะอิ่มมีอยู่สามอย่างหนึ่งไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อเพลิงใส่ก็ไปเท่าไหร่ไม่หมดสองทะเลไม่เคยอิ่มในน้ำไหลลงไปเท่าไรไม่เต็ม 3. คนโลภมากโลภจัดตัณหามากไม่เคยอิ่มในสิ่งที่ตนได้ปรากฏว่าพระเจ้าโคตรพยะทรงยอมรับในความเป็นจริงการที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างทั้งสี่ข้อเป็นธรรมเทศน์สี่ข้อนี้ไปชี้เห็นว่าท่านพระรัตภาระเถระได้ทรงสดับได้ทรงฟังในตอนแรกในคราวที่ยังเป็นคารวาสอยู่เออศรัทธาเรื่องใช้อย่างแรงกล้าได้ขอบรรพชาประสบกับผู้ที่เป็นบิดามารดาถูกกีดกันโดยประการทั้งปวงจนกระทั่งต้องไปอดข้าวอดน้ำเพื่อตายอย่างเดียวถ้าไม่ได้บวชพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระรัตภาระเถระว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธามากที่สุดในการประสบบยอมถวายสละชีวิตจิตใจอุทิศแด่พระพุทธศาสนาท่านพระครูชีวิตสมณวัตรนงปะพุโนท่านประสบบตั้งแต่อายุ22ปีจนกระทั่ง72ปีท่านมาจากไปได้ฝากชีวิตร่างกายไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
เป็นการบูชาต่อองค์หลวงปู่ผางพิกัดพุทโธด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอดมาเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้นำเป็นตัวอย่างสร้างความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นดังที่เราได้รับฟังในตอนปัจจุบันโอวาทว่าวายะธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสังปาเทคะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาขอให้ท่านทั้งหลายจงทำความประมาทให้ถึงพร้อมเถิดดังนี้เป็นการร่นย่อพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ที่ความไม่ประมาทเป็นสำคัญพวกเราทั้งหลายได้มาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพสรีระสังขารของพ่อนงพระพุทโธในคราวนี้ก็ขอให้ได้ทำความไม่ประมาทไว้ในใจรำลึกนึกถึงพระบาลีในพระสูตรที่ว่าชราธรรมโมมีชรามนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาร่วมพ้นความแก่เป็นไปได้สอนอย่างนี้ให้เราได้รู้จักในการสำรวมระวังในเรื่องของวัยจะเพลิดเพลินเกินตัวปิยาที่ธรรมโมมีปิยาที่นักอีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้เป็นไปได้สอนอย่างนี้เพื่อเราจะเกิดความไม่ประมาทในความเป็นผู้มีโรคน้อยหรือไม่มีโรคทรงสอนต่อไปว่ามรณะธรรมโมมีมรณะนักอีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาร่วมพ้นความตายไปได้สอนอย่างนี้เพื่อไม่ให้ประมาทในชีวิตชีวิตเอาอะไรแน่นอนไม่ได้วันนี้สบายพรุ่งนี้หรือว่าชั่วโมงหน้าอาจจะเป็นอย่างอื่นไปได้เห็นหน้ากันเมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุดสบายหลายมวยมายังเลื่อนเกินกายเย็นดับชีพนาเย็นยอกรูปด้วยข้ามมวยดับศูนย์ทรงสอนเป็นข้อที่สี่ว่าสเพหิเมปิเยหิมนาเปหิมนาภาโววินาภาโวเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบไปทั้งหลายทั้งปวงไปสอนอย่างนี้เพื่อให้เราไม่ประมาทในการอยู่ร่วมกันสามีภรรยาครอบครัวบุตรลูกหลานอยู่กันมา 20-30 ปีเหมือนจะไม่ตายจากกันแน่นอนเลยจะต้องตายจากกันเพียงว่า80ปีก็หายากแล้วทรงสอนข้อที่5ว่ากรรมชะโคมีกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมปฏิสรโนยังกรรมปฏิสานิกรยานังวาปาปกรรมวากัสทายาโทปฏิสานิเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามต้องรับผลของกรรมนั้นไม่ใช่ทำแล้วไปสอนอย่างนี้เพื่อให้เราได้ตระหนักว่าเรานั้นยังมีกรรมดีกรรมชั่วที่จะให้ผลอยู่ไม่ให้ประมาทในเรื่องของบาปบุญคุณโทษทุกคนเกิดมาต้องเดินหน้าบ่าหน้าไปสู่ความตายจึงต้องเตรียมพร้อมไว้ให้ดีที่สุดความตายไม่ยกเว้นใครๆตายแน่อย่าสงสัยอย่าเศร้าอย่าห่วงสิ่งใดทั้งหมดประคองจิตอย่าร้อนร้อนมุ่งให้ตายอีกสำคัญอยู่ที่ว่าใครทำหน้าที่ดีที่สุดกระตาอย่างกบอย่างเขียดอย่างสุนัขข้างตัวไม่มีใครต้องการที่จะทราบไม่มีใครต้องการจะสรรเสริญแต่คนมีตายจากโลกนี้ไปได้สร้างเป็นอนุสาวรีย์สร้างสถูปเอาไว้กราบไหว้สักการะบูชาสร้างรูปเหรียญเอาไว้เช่นอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างกล้าตายอย่าออกสู้สงครามเห็นทุกข์ที่ทุกข์ขามีพันทุกข์เพียงแต่รูปนามดอกทุกข์ดวงยึดถือรำเรื่องรู้มักอ่านถ้าหากเรากลัวตายจะว่าทำความดีเอาไว้เพื่อทานศีลภาวนาก็จะมีความภาคภูมิใจทหารตำรวจที่เข้ารบทัพจับเสือจับโคไล่ขโมยเมื่อเตรียมพร้อมทั้งร่างกายจิตใจและอาวุธถือว่าชนะไปครึ่งหนึ่งเตรียมพร้อมเมื่อจากบ้านฉันใดถ้าดับจงเตรียมใจเยี่ยงนั้นเตรียมยิ่งขึ้นไปถึงปล่อยวางนาเส้นโลกทุกประเทศนั้นฉะนั้นพระองค์เราจะเดินทางไปกรุงเทพไปต่างประเทศเขาเตรียมพร้อมในเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง
จะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของร่างกายไม่มีโรคภัยร้ายแรงประจำตัวตาอีอ่านหนังสือออกผู้ที่จะไปสู่โลกหน้าเมื่อเตรียมพร้อมด้วยทานศีลภาวนาแล้วก็มีชัยชนะไปสู่จุดหมายปลายทางได้เสมอในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอให้เราทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ตลอดทั้งญาติโยมที่มาร่วมในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารร่างกายของหลวงพ่อนงค์และคุณนงค์รวมได้ตั้งจิตให้มั่นคงพิจารณาด้วยเหตุผลว่าชีวิตไม่ยั่งยืนเราคนอื่นไม่ต่างกันเกิดมาคนละวันเปลี่ยนแปลงผันสู่ความตายความตายมีแน่นอนขอผัดผ่อนไม่สมหมายนี้ตนต้องวางวายเมื่อไรสิ้นเป็นดินไปเกิดขึ้นก่อนนำมาความชราและป่วยไข้ความตายตามมาไวผูกก็ได้ไม่ปล่อยวางชีวิตีของใครทั้งน้อยใหญ่มาขัดขวางรู้แล้วต้องปล่อยวางเกิดตัวอย่างรู้กันเกิดขึ้นตายตามมาธรรมดาแห่งธาตุขันตั้งสติทุกคืนวันตกแลขันไม่มั่นคงความเจ็บก็รุมเอาหนักไม่เบาทั้งไหลหลงแก่แล้วก็ปล่อยโปร่งอย่าไปหลงสิ่งกำลังชีวิตลมหายใจสิ้นเมื่อใดถูกเผาฝังตามกฎอนิจจังและทุกขังอนัตตาท่านเอ๋ยอย่าประมาทลืมเชื้อชาติศาสนาทำดีทุกเวลาอิมุราได้ผลบุญยามไปสู่โลกหน้าบุญธรรมาพาขุดหนุนสุดท้ายกลายเป็นทุนพบไปอุ่นบรมธรรมอิมินาปัจจุบันเยนะเพื่อนาคบุญกุศลที่บรรดาคณะสงฆ์ตลอดพรรษาทุกคนทั้งปวงที่ร่วมกันจัดถวายเพื่ออุทิศแด่ท่านพระครูยุทธสมณวัตรหลวงพระคุณโนโดยประการทั้งปวงก็ดีตลอดถึงอานิสงส์งามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาตลอดชั่วอายุ72ปีก็ดีจึงรวมกันเป็นมหันตเดชานุภาพอำนวยอานิสงส์ประโยชน์ที่พึงต้องการได้ในสัมภารพบสืบต่อไปรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาสมควรแก่สมัยและเวลาจึงขอสมมติพระลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยการรัชนีสาธุในยังรุทธัสสะภะคะวะโตภะคะวะนะ